าติพันธ์เฮสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.ชาติพันธ์เฮสภารับหลักการร่างพ.ร.บ.ชาติพันธ์ทั้ง5ฉบับเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์พ.ศ.จุดโดยกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนร่วมกับร่างงบร.บ.ชาติพันธ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคประชาชนรวม5ฉบับและโหวตรับหลักการผ่านทุกร่างกว่า10ปีที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันผลักดันให้มีการยกฐานะแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่2มิถุนายน2553และแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคม2553ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้เป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์พ.ศ.จุดเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยเป็นไปอย่างเสมอภาคความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567และทางสภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างดังกล่าวและร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเดียวกันอีก4ฉบับพิจารณารับหลักการวันที่28กุมภาพันธ์2567นี้ร่างพ.ร.บ.ทั้ง5ฉบับที่สภาพิจารณาโหวตรับหลักการประกอบด้วยร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์พ.ศ.เสนอโดยคณะรัฐมนตรีร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยพ.ศ.เสนอโดยภาคประชาชนและสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองพ.ศ.เสนอโดยภาคประชาชนร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองพ.ศ.เสนอโดยพรรคก้าวไกลร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์พ.ศ.เสนอโดยพรรคเพื่อไทยนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยและเป็นความหวังของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ที่กำลังจะมีกฎหมายฉบับแรกที่วางหลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์สร้างการยอมรับให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่สภาได้โหวตรับหลักการพ.ร.บ.ชาติพันธ์ผ่านทั้ง5ฉบับตั้งแต่ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานคิกออฟกฎหมายชาติพันธ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเมื่อวันที่18มกราคม2567ผมได้เร่งรัดผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยจนสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างลุล่วงเพื่อให้มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคกันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายสำคัญที่วางรากฐานทางความคิดให้คนไทยเห็นคุณค่าของความหลากหลายมีทักษะชีวิตที่จะดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่าง
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นสังคมเปราะบางที่มีปัจจัยเสี่ยงจากความแตกต่างที่อาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ฉุดรั้งการพัฒนาและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศภาวินีหวด3เซตปราบสาวปลาดิบฉลุยหวด ITF ปักใต้การแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024 สัปดาห์ที่3เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M3 และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W2 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,800,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันเมนรอรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสาย32คนบอลลูนภาวินีร่วมรักนักเทนนิสไทยวัย20ปีมืออันดับ 1,376 ในระบบของ ITF Ranking พบกับคานาโกะโอซาฟุเนะนักเทนนิสญี่ปุ่นวัย26ปีมืออันดับ432 ITF Rankingผลปรากฏว่าภาวินีของไทยต้องออกแรงหวดนานกว่า3ชั่วโมงโดยเซตแรกภาวินีพ่ายไปก่อนซึ่งแพ้การดวลไทยเบรกไปอย่างชิวเฉียดทว่ามาหวดได้ดีขึ้นในเซตที่2และ3จึงเป็นฝ่ายแซงเอาชนะไปในที่สุด 2-1 เซตด้วยสกอร์เซตแรก 6-7 ไทยเบรก 6-8เซต 2-6-4 และเซต 3-6-1 ภาวินีผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับหยวนเฉิงอี้อี้นักเทนนิสจีนเต็ง7ของรายการด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย32คนโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์วัย24ปีมืออันดับ937โลกพบกับคอบานโครเทอร์หนุ่มนิวซีแลนด์วัย20ปีมืออันดับ1015โลกโดยทั้งคู่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกและหลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันเกือบ2ชั่วโมงซึ่งเกมเป็นไปอย่างสูสีเป็นธนเพชรของไทยที่ทำได้ดีในจังหวะสำคัญจึงเป็นฝ่ายเอาชนะได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-4 ธนเพชรผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับเจียชุยนักเทนนิสหนุ่มจีนเต็ง4ของรายการดีกรีรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์แรกขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีชนะเหยาซินซินวาง3จีน 6-4 1-2 เรดเจ็บขายาตาวีชิมฉ่ำแพ้ซากิอิมามูระวาง2ญี่ปุ่น 4-6 2-6 ส่วนชายเดี่ยวรอบแรกวิทยาตรงเจริญชัยกุลแพ้ไมสไตเนอร์เยอรมนี 6-7 3-7 6-3 และ3-6 นัทสิทธิ์กุลสุวรรณแพ้เซียวลีนางจีน 2-6 4-6ลุ้นเลยธีรพันธ์ลั่นจะคงอัตราค่าไฟงวดใหม่พฤษภาคมสิงหาคมไม่สูงกว่าเดิมหน่วยละ 4.18 ธีรพันธ์มั่นใจค่าไฟงวดใหม่เดือนกคสิงหาคม2567ไม่สูงกว่าเดิมหน่วยละ4บาท18สตางค์จี้ปตท.สผ.ขุดเจาะแหล่งก๊าซเอราวัณให้ได้ตามเป้าวันที่27กุมภาพันธ์2567นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2567ว่าตนไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงประชาชนตลอดเวลา
ทั้งนี้หลังจากตนและผู้บริหารกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะนายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงนายนคุณสิทธิพงศ์ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายเสมอใจสุขสุเมฆประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.รวมทั้งคณะกรรมการกกพ.และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันหาทางให้อัตราค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมเมษายน2567ไม่สูงถึงหน่วยละ4.68 บาทอย่างที่เคยเป็นข่าวแม้จะมีปัจจัยลบจำนวนมากโดยเฉพาะปัญหาการขุดก๊าซจากอ่าวไทยที่ขาดหายไปเป็นจำนวนมากพอสมควรทำให้ต้องนำเข้าก๊าซที่มีราคาแพงมาชดเชยในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อทุกฝ่ายช่วยกันบริหารจัดการปัจจัยต่างๆอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยละ4.18 บาทและยืนอัตราหน่วยละ3.99 บาทสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจากอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง4เดือนแรกของปี2567มากนักดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ4.18 บาทซึ่งจะครบกำหนดในเดือนเมษายนนี้จะต้องมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดต่อไปคืองวดเดือนนบคสิงหาคม2567กันใหม่อีกในเร็วๆนี้ตามกำหนดที่กกพ.จะต้องปรับค่า FT เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าทุก4เดือนเบื้องต้นจะพยายามคงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนนบคสิงหาคมนี้ไว้ในอัตราเดิมคือหน่วยละ4.18 บาทให้ได้มากที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพราะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ยืนยันว่าจะสามารถขุดก๊าซจากอ่าวไทยที่ขาดหายไปจำนวนมากกลับคืนมาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นไปนายธีรพันธ์กล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าตนจะไปดูการทำงานของปตท.สผ.ที่หลุมขุดเจาะเอราวัณกลางอ่าวไทยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้มั่นใจว่าปตท.สผ.จะดำเนินการได้ตามที่รับปากไว้และยังมีแนวโน้มว่าปัจจัยอื่นน่าจะเป็นบวกมากกว่าในงวดเดือนนมคเมษายน2567อีกทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับปากว่าจะพยายามยืนอัตราค่าไฟฟ้าไว้ในอัตราเดิมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าประชาชนจะไม่เจอกับปัญหาการขึ้นค่าไฟฟ้าในงวดระยะเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามเราเป็นห่วงประชาชนจึงพยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญลงให้ได้โดยใช้มาตรการทุกอย่างที่ทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันก่อนที่จะรื้อทั้งระบบภายในปีนี้